แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเมาเสร็จปุ๊บก็ไปโรงลิเกน้องชายเวลาเมาแล้วใจดีเพราะเขาเคยอยู่โรงลิเกเคยลำบากค่ะถอดสร้อยให้เขาถอดนาฬิกาไม่ตากรุณาถุงเท้ายังให้เลยเฮ้ยเอาเล่ามาเลยนาฬิกาถอดนาฬิกานี้แล้วนั่นนี้น้องชายเขาก็โทรมาเอ้ยอิทมานี่นะเนี่ยไอ้กล้วยมันอยู่นี่มันเมาอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมาแท็กซี่ไปหาเขาที่โรงลิเกเพราะเราขับรถไม่เป็นตอนนั้นนะก็เหมาแท็กซี่ไปก็ไปรับแล้วตอนไปอ่ะตามของคืนไหมเอาเขาคืนหมดเลยได้ถุงเท้าเกินมาคู่นึงบอกว่าใครที่เอาของนักกล้วยไปให้เอามาคืนแต่น้องๆเขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็เหมือนรับไว้อย่างเงี้ยคือที่ผมทำอย่างนั้นเพราะว่าผมสงสารเนาะผมเคยลำบากจากตรงนั้นมาก่อนแต่พอเห็นน้องรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยมันมาจากใจจริงๆคือตอนนั้นอยากให้เขาจริงๆแต่ตอนเช้าก็เสียดายหน่อยๆแล้วไงแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็เหมือนเมาเนี่ยผู้จัดการพี่โน้ตชวนไปพัทยาก็ไปแบบเมาๆพอตื่นเช้าพอตื่นมาอ้าวนี่มันมาที่ไหนเนี่ยกลับเข้าบ้านมาก็จะหาวิธีไหนเข้าบ้านทำไงคะเตะหมาค่ะเตะหมาโชว์เราทำไมต้องเตะหมาโชว์อ๋อตัดไม้ผมนามไว้ก่อนไงคุณเพื่อที่แบบถ้าเขากำลังโมโหเขาจะได้ลงก่อนว่าประมาณนั้นแหละเราคิดไปเองปรากฏว่าขึ้นหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกพี่อีทเตะนักกล้วยโชว์หมาเหรอฮะเขาก็เตะได้ก็เตะด้วยไงมาโชว์ไว้หมาช่วยชมรมคนรักหมาก่อนเลยเนี่ยเตะว่ามันไม่ใช่เตะแรงอะไรหรอกครับแต่ไม่ได้ผลคือตลกยังไงก็ช่างมันก็จะกลับบ้านประมาณ 3-4 อันนี้กลับมาทีเที่ยงวันคือเรื่องผิดเวลาเขายอมไม่ได้จริงแล้วเขาจะหูดหูดเขาจะตามซอกเซกไปตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าเอาจริงๆตอนนั้นที่โกรธอ่ะโกรธเพราะห่วงปลอดภัยหรือโกรธเพราะหึงว่าไปนอนกับใครไม่ใช่ค่ะห่วงเรื่องขับรถนี่แหละแล้วไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เมาด้วยเมาด้วยจริงๆเมาแล้วขับแย่มากใช่ใช่ใช่เขาคิดว่าเราไปมุดท้ายสิบล้อไหนแต่ตอนนั้นมันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายเมาแล้วขับสมัยที่ผมเล่นก็เพราะว่ากล้วยที่แหละเขาเลยต้องตั้งกฎหมายเลยดีครับดีครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะเพราะในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆเกิดจริงๆครับเหมือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางเลี้ยวเข้าไปบ้านทีนี้ผมกำลังจะตีมาเลนขวานะเนี่ยรถตรงเขามาเราไปตัดหน้าเขาดีเขาหักหลบทันเพราะรถผมหลุดมางี้แล้วเขาก็เข้าในรถข้างรถโอ้ลูกชายนอนอยู่ตัวยังเล็กไงฮะนอนอยู่ไอ้ตรงข้างหลังอะดีมันไม่ชนมาเต็มๆใจหายมากเลยดีนะที่รอดมาได้มันแค่เบียดเบียดอันนี้เป็นสิ่งที่แบบยอมไม่ได้แล้วใช่ค่ะใช่ทำยังไงคะก็กลับบ้านเราก็โมโหว่าพูดแล้วไม่ค่อยฟังเรื่องกินเหล้าแล้วก็เหมือนเอาหัวเราโขกว่าข้างฝาอย่างเงี้ยค่ะพี่อีทได้หรอโมโหเอาหัวตัวเองขอกข้างฝาหรือหัวนักกล้วยฮะหัวเราเดี๋ยวไปดูไม่ถึงอันเนี่ยเข้าข้างผมใช่ก็แค่โมโหแล้วทำไมเราเอาหัวตัวเราเองอ่ะโกรธไงโกรธไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ฟังบ่อยๆครั้งเข้าค่ะแต่ในครั้งนั้นที่มีอุบัติเหตุและมีลูกนอนอยู่ท้ายด้วยค่ะถือว่าเป็นจุดที่เราคิดได้ไหมจุดเปลี่ยนของเราไหมฮะเขาเปลี่ยนไหมหรือยังไปต่อยังก็ยังมีกินอย่างเดิมรู้สึกสำนึกแค่ไม่กี่วันก็กลับไปดื่มเพราะว่าโดยอาชีพอ่ะใช่ค่ะที่เราทำงานอยู่สิ่งแวดล้อมตรงนั้นนี่ครับพี่จอยผมเล่นคาเฟ่ที่แรกสักทุ่มสองครึ่งอะไรเงี้ยนะโดนแขกส่งเหล้าแล้วไอ้เราก็เปรี้ยวปากอยู่แล้วก็รีบจึ๊กจึ๊กจึ๊กหนึ่งแก้วละที่สองอีกแก้วนึงบางทีแขกไม่ส่งแล้วก็พี่กินเหล้าอะไรเนี่ยเหล้าพี่น่ากินจังแน่ไปต่อเขาอีกแล้วเนี่ยแขกเขาเห็นเราอย่างนี้เอาสักแก้วไม่เอาก็เอาบางทีมันจะเล่นมีมุกเหล้าสมมติลูกน้องรับเหล้ามาแก้วนึงผมก็เขาวางยาพิษหรือเปล่าไหนกินก่อนซิชิมก่อนถ้าตายจะได้ตายก่อนที่ไหนได้เราตลกรับประทานนะฮะตลกรับประทานมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะสุขจะทุกข์ก็คือ